ทำบทเรียนเลยละกันต่อยอดจากวิดีโอที่แล้วเอา Inscape มาทำภาษาไทยให้ซีบัตมาดูกันเราจะวาดแต่กระดาษผมพลาดมานี่เก้าเหรียญขึ้นมาก็เลือกบัตรตัวเนี้ยบัตรตัวนี้ก็เลือกสีฟ้าก็ลองลากดูมันเล็กเลื่อนมันเล็กลงเอาเป็นสีส้มเฉยนี่ผมทำคร่าวๆให้ดูผมก็ยังไม่เก่งโปรแกรมนะแค่เอามาช่วยงานสีบัตรเนี่ยได้เลยครับเพราะว่าสีบัตรไม่มีภาษาไทยคราวนี้พอเราได้เลข9เสร็จปุ๊บเราก็ไปที่เซฟเนี่ยเป็นไฟล์ต้องเป็นไฟล์ SVG เท่านั้นนะจะเขียนจะส่งไปที่สีบัตรได้ก็เซฟไปเขียนว่าเลข9 9 3ตัวแล้วกัน93ตัวไม่ขึ้นคีย์บอร์ดผมไม่ขึ้นวะเป็นบ้าอะไรเซฟบอร์ดนะก้าวสามตัวก้าวสามตัวอันนี้ก้าวหนึ่งตัวลบไปเลยเนี่ยลบไปเลยอันนี้ก็ลบไปเลยย้อนกลับไม่หายว่ะความผมใส่93ตัวไอ้91เริ่มใช้อะไรได้บ้างเริ่มคล่องแล้วผมใส่ไปซึ่งใส่แล้วนะไปดูไปเอาเลข9นี้แปลงเป็น 3D อันแปลงพอได้ไฟล์ SVG แล้วก็ไปจำไม่ได้ SS เลยวะจะดูอีกทีนึงเดี๋ยวจะงงกันไฟล์แล้วSVG ต้องเป็นไฟล์ SVG เท่านั้นถึงจะแปลงไฟล์เป็น 3D ได้โอเคแล้วเราก็ไปที่4บัตรเราซิมูเลตนานเหลือเกิน4บัตรดูดิเลข9จะมาไหมวิธีทำภาษาไทยให้เป็น 3D สีบัตรไม่มีภาษาไทยลองไปใช้เล่นดูนะเด็กจริงๆเอารูปภาพอะไรมาแปลงเป็น 3D ก็ได้แต่ผมไม่เก่งขนาดนั้นลองศึกษาดูทำแบบง่ายๆผมเอาInscape มาช่วยงานสีบัตรคอยมาซิมูเลตกันเครื่องผม1,000-2,000 บาทเอามาแล้วต้องใช้เมาส์มาเข้าที่เดิมที่เราทำตัวหนังสือเนี่ยเอาตรงนี้เอ๊ะจิ้มปั๊บไล่ลงมา 3D and เนี่ย 3D and เห็นไหมเข้าไปปุ๊บอันนี้เขียนตัวหนังสือว่าจิ้มมาแล้วนี่เขียนตัวหนังสือ T เนี่ย new T อันนี้ new SVG เนี่ยเข้าไป new SVG ปึ๊บฝ่ายก็จะขึ้นนี่ไงขาวๆๆดูที่จะขึ้นไหมมาดูกันมาแล้วนะครับวิธีทำตัวหนังสือภาษาไทยใส่สีบัตรลองไปใช้เล่นกันดูนะเด็กๆอะไรก้าวโอเคครับงั้นครูน้องขอจบการสอนแค่นี้นะครับแบบง่ายๆสอนทำตัวหนังสือภาษาไทย
แบบง่ายๆอันนี้เลขไทยขอให้พ่อหลวงเราก้าวคุ้มครองทุกคนนะครับไปแล้วนอนละพรุ่งนี้ต้องทำงานลูกค้าอีกครับผมว่าจะทำพรุ่งนี้ว่าจะทำพรุ่งนี้แต่เพื่อเด็กๆเอาไปใช้โอเคครับไปใช้เล่นกันดูนะโปรแกรมนี้ดูวิธีผนวกกันแล้วนะโปรแกรมนี้กับ4บาทอินสเกปกับ4บาทผนวกกันได้ครับผนวกกันได้จริงครับอินสเกปกับ4บาทโปรแกรมนี้ผนวกกันได้และอาร์ตแคมก็ผนวกกันได้ผนวกกันได้หมดเลยโอเคครับ4บาทมันครอบคลุมหมดเลยนะไปแล้วติดหน้าดีนะครับต้องให้เอ็กซ์4บาท